ก้าไกลลุยเลือกตัวแทนท้องถิ่นจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจ่อส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ทุกสนามทุกทิศทั่วไทยวันที่20กรกฎาคม2567 18:46 น.นครราชสีมาก้าวไกลลุยเลือกตัวแทนท้องถิ่นจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจ่อส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ทุกสนามลุ้นสรุปวันที่7สิงหาคมนี้เคาะตัวผู้สมัครนายกทน.แน่นอนวันที่20กรกฎาคม67ที่ห้องประชุมร้านเจริญพันธ์เบเกอรี่ถนนมหาดไทยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายฉัตรสุภัทวณิชย์ส.ส.เขต1จังหวัดนครราชสีมาพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานก้าวไกลโคราชพร้อมนางภัทรการทองแดงผู้ประสานงานพรรคก้าวไกลก.ก.โคราชจัดการประชุมสมาชิกสัมพันธ์กิจกรรมสมาชิกกิโลกรัมที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลในเมืองลงคะแนนเลือกนายบริพัตรหรือโดมกุมารบุญอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสธท.น.นครราชสีมาเป็นตัวแทนตำบลในเมืองจากนั้นรับฟังการชี้แจงภารกิจโครงสร้างเครือข่ายและบทบาทหน้าที่ตัวแทนตำบลรวมทั้งพูดคุยและเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำนักงานกกต.จ.นครราชสีมาได้มาสังเกตการให้กระบวนการเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดนายฉัตรเปิดเผยว่าเงื่อนไขการส่งผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นครราชสีมาในนามพรรคก้าวไกลแม้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ระดับจังหวัดขั้นตอนรอคณะกรรมการบริหารส่วนกลางพิจารณาตัวบุคคลต้องมีคุณวุฒิวัยวุฒิประสบการณ์อุดมการณ์ความตั้งใจและการพัฒนาตั้งเครือข่ายหรือตัวแทนอำเภอให้ได้กึ่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีจำนวน32อำเภอขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งตัวแทนตำบลให้ได้กึ่งหนึ่งของแต่ละอำเภอเพื่อตั้งตัวแทนอำเภอต่อไปเงื่อนไขเราไม่ต้องการผู้สมัครที่มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญเน้นเครือข่ายคณะทำงานให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเมื่อจัดตั้งอำเภอเข้มแข็งจะช่วยเสริมอุดมการณ์ทางการเมืองในความเป็นสีส้มพรรคจะส่งผู้สมัครชิงทุกสนามทั้งอบจ.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ส่วนสนามท.น.นครราชสีมาได้รับความสนใจจากผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์หลายคนส่วนแรกได้รับการพิจารณาแล้วแต่พรรคได้สอบถามยังมีผู้ที่ยังสนใจอีกไหมที่ผ่านมามีหลายคนสมัครไม่ทันจึงขยายเงื่อนเวลารวมทั้งให้ส.ส.และคณะทำงานชักชวนบุคคลสนใจเป็นผู้สมัครลงนายกท้องถิ่นในนามพรรคก้าวไกลช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพรรคก้าวไกลมีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องติดตามกันในวันที่7สิงหาคมนี้ผลสรุปจะเป็นเช่นไรเราเคาะตัวผู้สมัครนายกท.น.อย่างแน่นอนสองซุปตาแอนเต้ยส่งกำลังใจให้นักวิ่งพาราทีมชาติไทยสู้ศึกพาราลิมปิกเกม2024บันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 17:09 น.ชื่นใจก่อนแข่งขันสองซุปตาแอนทองประสมเต้ยพงศกรร่วมส่งกำลังใจให้นักวิ่งพาราทีมชาติไทยสู้ศึกพาราลิมปิกเกม2024สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิ่งพาราทีมชาติไทยสุดๆเมื่อสองซุปตาดังสายวิ่งแอนทองประสมและเต้ยพงศกรได้ร่วมกิจกรรมส่งตัวมาท้าส่งใจไปเชียร์เป็นตัวแทนคนบันเทิงส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราไทยแบบประชิดตัวณสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่18กรกฎาคม
ที่ผ่านมางานนี้สาวแอนและหนุ่มเต้ยได้ร่วมเป็นไกด์รันเนอร์ให้กับหญิงสุนีพรถนอมวงนักวิ่งดีกรีเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนพาราเกมที่หางโจวก่อนจะท้าดวลทีมเจ้าลมกรดจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่จะลงแข่งในพาราลิมปิกเกม2024นี้ด้วยแม้ทั้งสองซุปตาแอนเต้ยจะรักการวิ่งและได้มีโอกาสวิ่งอยู่บ่อยๆแต่งานนี้ต้องยอมซูฮกให้กับนักกีฬาตัวจริงเสียงจริงที่แข็งแกร่งและทักษะดีมากโดยแอนเผยว่ามาให้กำลังใจนักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเราไม่เพียงแต่กรีฑาแต่ทุกชนิดกีฬาที่ไปแข่งขันในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้เลยแอนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะคัดเลือกได้โควต้าไปแข่งขันกว่าจะฟิตซ้อมแอนชื่นชมในทุกหัวใจที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติค่ะด้านเต้ยกล่าวว่าส่วนตัวเป็นคนชอบวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่านักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเราแข็งแรงมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับการวิ่งเป็นไกด์รันเนอร์ให้นักกีฬาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าขาความรู้ใจกันเป็นอย่างมากผมจะคอยติดตามและเชียร์ทุกคนในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับสำหรับมหกรรมกีฬาคนพิการระดับโลกพาราลิมปิกเกม2024ที่จะจัดขึ้นณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อเนื่องจากโอลิมปิกเกม2024ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากรายการหนึ่งซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้ความมุ่งมั่นของเหล่านักกีฬางานนี้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมและพระเอกรูปหล่อเต้ยพงศกรเป็นปลื้มมากๆที่ได้มีโอกาสแท็กทีมร่วมกิจกรรมส่งตัวมาท้าส่งใจไปเชียร์เป็นตัวแทนคนบันเทิงส่งกำลังใจให้นักกีฬาพาราไทยก่อนเดินทางไปสู้ศึกณกรุงปารีสในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ภูมิธรรมโพสต์ปิดตำนานจำนำข้าวพิสูจน์ความจริงไม่ใช่ข้าวเน่าได้เงินเข้ารัฐกว่า272ล้านการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 20:40 น.ภูมิธรรมโพสต์ปิดตำนานจำนำข้าวพิสูจน์ความจริงไม่ใช่ข้าวเน่าได้เงินเข้ารัฐกว่า272ล้านเผยไปยนต์ความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยมิใช่จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติเมื่อวันที่20กรกฎาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจภูมิธรรมวีชยาชัยระบุว่าปิดตำนานจำนำข้าวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ผมได้ลงไปตรวจข้าวล็อตสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายช่วยชาวนาของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในสังคมจนกลายเป็นจินตนาการเกินเลยความจริงวันนี้ความจริงที่ปรากฏคือทางอคสซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประมูลข้าวได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลสรุปได้ว่า 1. ข้าวในคลังบริษัทภูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลังที่4ซึ่งมีข้าวจำนวน 3,356.59261 ตันผู้ชนะการประมูลบอสหทัณฑ์ให้ราคาเพิ่มจาก 18.69 สตางค์เป็น 18.71 สตางค์ต่อกิโลกรัมมูลค่าเดิม 62,734,711 บาท 23 สตางค์เพิ่มเป็น 62,800,000 บาท 2. ข้าวในคลังกิตติชัยหลัง 2 ซึ่งมีข้าวจำนวน 11,656.65460 ตันผู้ชนะการประมูลบอทรัพย์แสงทองไร้ให้ราคาเพิ่มจากเดิม 15.62 บาทต่อกิโลกรัมมูลค่า 182,400,000 บาทเป็น 18.00 บาทต่อกิโลกรัมมูลค่า 209,819,083 บาทสรุปรวมมูลค่าที่ขายได้นำเงินเข้ารัฐ
รวม 272,619,083 บาทจากความจริงของมูลค่าของข้าวล็อตสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวที่ปรากฏในวันนี้ทำให้ผมอดที่จะจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนแล้วตั้งคำถามว่าทำไมราคาประมูลขายข้าวในครั้งนั้นถึงมีราคาต่ำไม่ถึง10บาทต่อกิโลกรัมด้วยข้ออ้างว่าเป็นข้าวเน่าที่ไร้การตรวจพิสูจน์วันนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องนี้พยายามดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่รัฐได้มากที่สุดถือว่าเป็นการปิดตำนานจำนำข้าวด้วยความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยมิใช่จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติจนทำให้รัฐเสียประโยชน์มหาศาล